ระดับสถานศึกษาที่อาจจะนะครับมีความปรารถนาที่จะให้บุคลากรทุกคนนะครับนักศึกษาทุกคนอยู่ในระบบระเบียบของการตัซกียะตุนนัฟส์ของการขัดเกลาจิตใจมาเข้าใจอิสลามอย่างถ่องแท้แน่นอนนะครับมหาวิทยาลัยเรามีเจตนารมณ์และมีความหวังเป็นอย่างยิ่งอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพในการดำเนินชีวิตเพราะทุกคนย่อมรู้ดีว่ามนุษย์เกิดมาสู่โลกนี้แล้วนะครับย่อมมีวันสุดท้ายของเขาก็คือการตายแต่การตายของมนุษย์นั้นไม่ใช่การตายที่สนิทที่นิรันดร์ถาวรเพียงแค่เปลี่ยนจากโลกนี้จากโลกดุนยาไปยังอัลัมบารซักก็คืออัลัมกูโบนะครับวิญญาณของเราจิตของเราไม่ตายสนิทนะครับเรายังอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเมื่อจนถึงวันกิยามะห์แล้วก็จนถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินว่าเราจะได้พำนักในสวนสวรรค์อันนิรันดร์อินชาอัลลอฮฺพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านท่อนหนึ่งจากซูเราะห์ที่อาจารย์อาลาวีอ่านเมื่อสักครู่นะครับในซูเราะห์อัตตักวีรอิซาชัมซุกุวิรัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามเราทุกคนนะครับฟะอัยนะตะฮะบูน Where are you going นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามฟะอัยนะตะฮะบูนโอ้มนุษย์ทั้งหลายเจ้าจะไปไหนนะครับเราเองก็อย่าไปตอบว่าฉันจะไปตลาดนะครับฉันจะไปซื้อของแต่อายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามว่าเจ้าจะไปที่ไหนกันแน่นะครับหนทางที่ถูกต้องนั้นเจ้าเจอแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ดังนั้นพี่น้องทุกคนนะครับถามในอายะห์นี้แล้วก็ทุกคนจะต้องตอบให้ชัดเจนว่าหนทางหรือจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนั้นคือที่ไหนแน่นอนนะครับคนที่เข้าใจคนที่รู้คนที่สันทัดย่อมรู้ดีว่าทุกคนจะไปสู่สวนสวรรค์และผมเข้าใจว่าทุกศาสนาก็สอนให้แต่ละศาสนิกนั้นไปสู่สวนสวรรค์แต่ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมสวนสวรรค์นั้นให้กับผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์ผู้ที่มีอีมานผู้ที่มีอิมอามานซอลิห์เท่านั้นนะครับคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เท่านั้นที่ถือกุญแจไปไขแม่กุญแจนะครับก็คือกุญแจที่ทุกคนจะต้องถือคนละหนึ่งดอกแล้วก็จะต้องไปไขแม่กุญแจก่อนที่จะเปิดประตูสวรรค์นี่เป็นการเปรียบเทียบนะครับที่จริงประตูสวรรค์นั้นไม่ได้ล็อกหรอกนะครับแต่เปิดสำหรับผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีอีมานผู้ที่มีอามานที่ศอลิหนะครับเขาสมควรอย่างยิ่งที่จะได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยนะครับความซอบาร์ความอดทนอย่างที่ท่านคณบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลรอฮ์มานจาปะกียาได้อธิบายเป็นข้อๆนะครับเกี่ยวกับการซอบาร์ขณะอยู่บนโลกนี้นะครับตอนอยู่บนโลกนี้เท่านั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏหมายถึงว่า
สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบได้บัญญัติได้ให้งดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนโลกนี้แต่พอหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วทุกอย่างมันจะไม่ปรากฏในชีวิตเราเหมือนตอนที่เราอยู่บนโลกนะครับไม่ว่าจะละหมาดจะถือศีลอดจะซะดะเกาะห์จะอดทนจะเสียสละจะอะไรก็แล้วแต่นะครับในเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันหมดสิ้นเราจะไปละหมาดในกุโบย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะไปซะดะเกาะห์ในกุโบจะไปอดทนจะไปซอบาตในกุโบเพราะมันหมดเวลาแล้วแน่นอนนะครับชีวิตเราตอนอยู่บนโลกนี่แหละเป็นตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปสู่หนทางแห่งความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้หรือไม่สำหรับผู้ที่ได้รับเตาฟิกและฮิดายะห์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลลอฮฺทรงเปิดใจทรงดลบันดาลใจให้เขาเนี่ยได้เห็นสิ่งที่ดีงามเห็นหนทางที่ถูกต้องและเปิดใจของเขาเนี่ยอยากจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องดุอาหนึ่งนะครับหนึ่งในดุอาที่เรามักจะขอมักจะกล่าวในอิฟติตะห์ละหมาดตะฮัจญุดที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเป็นประจำอัลลอฮุมมะร็อบบะจิบรออีลวะมีคาอีลวะอิสราฟีลนะครับชื่อของบรรดามะลาอิกะห์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านในช่วงแรกโอ้พระผู้เป็นเจ้าก็คือโอ้อัลลอฮ์พระเจ้าของญิบรออีลมีกาอีลอิสราฟีลฟาติรัสสมาวาติวัลอัรฎพระองค์เท่านั้นที่ทรงสร้างฟากฟ้าและแผ่นดินอาลิมัลไกบิวัชชะฮาดะพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เร้นลับสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่ต่อหน้าอันตะตะฮกุมุบัยนะอิบาดิกะฟีมากานูฟีฮิอัคตะลิฟูนพระองค์เท่านั้นที่จะทรงตัดสินบรรดามนุษย์ในวันกิยามะห์นะครับสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งสิ่งที่พวกเขามองหรือเห็นต่างคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้กลุ่มนั้นว่าอย่างนั้นกลุ่มนี้ว่าอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนบีได้อ่านหลังจากนั้นอิห์ดีนีลิมัคตุลิฟะฟีฮิมินัลฮักบิอิซนิกอินนะกะตะฮดีมันตะชาอูอิลาซิรอติมุสตะกีมดังนั้นจงชี้นำทางเถิดจงชี้จงบอกทางเถิดก็คือทางที่ดีก็คืออัสซิรอตุลมุสตะกีมในสิ่งที่คนนั้นคนนี้ขัดแย้งแต่ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชี้แก่ฉันเนี่ยแนวทางที่ถูกต้องไม่ว่าใครจะมองใครจะเห็นใครจะว่าใครจะอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่แต่ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชี้นำทางที่ดีและถูกต้องแก่ฉันเนี่ยไปสู่หนทางและจดหมายที่พระองค์ได้วางไว้อัลฮัมดุลิลลาห์แน่นอนนะครับเราในฐานะเป็นบ่าวคนหนึ่งเราวิงวอนขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ทรงชี้แนวทางที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเราอยากจะให้อัลลอฮ์ทรงรวบรวมให้มาอยู่ในตัวเราขณะเรายังมีชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์
จากคำถามที่อัลลอฮ์ตะอาลาถามนะครับฟะไอนะตะฮะบูนเจ้าจะไปที่ไหนแน่นอนนะครับทุกคนก็จะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันเป็นคำตอบเดียวกันก็คือฉันจะไปสู่เรดอของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้บอกอายะห์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสวนสวรรค์แต่อัลลอฮ์แทรกด้วยคำว่าวะริดวานุมมินัลลอฮิอักบัรการเรดอการยอมรับของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นย่อมยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเราอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวอยู่ประมาณ60ถึง70โดยประมาณนะครับถึงแม้จะมีบางคนอายุเกินกว่า70เพราะนบีเองเป็นผู้ยืนยันบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนะ60อิลา70วะอักลุฮุมมันยะจูซุซาลิกอายุไขของประชาชาติฉันเนี่ยอยู่ประมาณ60ถึง70และมีน้อยคนที่เกินกว่านั้นแสดงว่านะครับเราตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่วันเกิดนะครับเรากำลังนับถอยหลังวันตายของเราถึงแม้เราไม่ได้นับถอยหลังณเวลานี้นะครับแต่โดยนัยยะที่มีอยู่ในใจในจิตของเรานะครับเราย่อมรู้ดีย่อมเข้าใจดีว่าเรากำลังไปสู่ณวันสุดท้ายของการใช้ชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือเราจะต้องตอบให้กับตัวเองให้ถูกต้องก็คือฟะไอนะตะฮะบูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามอายะห์นี้นะครับอยากจะให้ทุกคนตอบให้กับตัวเองแต่พอเราไปอยู่ณสวนสวรรค์แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับนั่นแหละที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษหนึ่งเมื่ออัลลอฮ์ให้บรรดาบ่าวของพระองค์ได้พำนักในดินแดนที่นิรันดร์ถาวรอัลลอฮ์ถามโอ้บ่าวของฉันจะเอาไหมหรือเอาหรือเปล่าฉันจะเพิ่มเนี่ยมัดที่ใหญ่กว่าสวนสวรรค์ที่เจ้าพำนักอยู่ณเวลานี้บ่าวทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้พระเจ้าโอ้อัลลอฮ์ยังไม่พออีกหรือที่พระองค์ทรงให้แก่เราพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันนิรันดร์ที่เต็มไปด้วยเนมัตความดีงามที่เราอยู่ณวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยตอบใช่ที่พวกเจ้าถามนี่ยังไม่พออีกแต่ฉันจะเปิดฮิญาบเปิดฮิญาบในที่นี้ก็คือเปิดให้ทุกคนได้เห็นญาติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือให้เห็นตัวตนของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาว่าอัลลอฮ์นั้นแบบไหนอย่างไรอัลฮัมดุลิลละห์ณวันนั้นแหละที่เราจะได้เห็นอัลลอฮ์ที่อยู่ต่อหน้าเราอย่างชัดแจ้งและประโยคหนึ่งที่ผมขอทิ้งท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวบอกว่าอัลลอฮ์จะทรงตรัสแก่บรรดาบ่าวทุกคนที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอุฮิลลอะลัยกุมริฎวานีฟะลาอัสคอตุอะบาดานี่แหละคือเรดอจากอัลลอฮ์วะริฎวานุมมินัลลอฮิอักบัรอัลลอฮ์ก็เลยกล่าวแก่บ่าวทุกคนว่าอุฮิลลอะลัยกุมริฎวานีในวันนี้ฉันกอบูลยอมรับและมอบให้กับเจ้าก็คือเรดอของฉันหมายถึงว่าโอ้บรรดาบ่าวทั้งหลายเจ้าจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อย่างนิรันดร์ถาวรตามความต้องการของ
ของพวกเจ้าฟะลาอัสคอตุอับดาและฉันจะไม่กริ้วตลอดกาลคือจะไม่โกรธแก่เจ้าทั้งหลายอีกแล้วผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมบอกว่าทิ้งท้ายด้วยคำพูดเมื่อกี้แต่ขอเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งเวลาเราไปบ้านใครคนหนึ่งนะครับถ้าเราเห็นหน้าตาของเจ้าของบ้านอ่ะยิ้มแย้มแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับแขกนะครับต้อนรับเราเรารู้สึกยังไงเอ่ยเราก็รู้สึกดีใจใช่ไหมครับรู้สึกอยากจะนั่งอยากจะคุยกับเจ้าของบ้านแต่ถ้าเราไปบ้านใครคนหนึ่งหน้าตาของเขานะครับบึ้งตึงแสดงถึงความไม่ต้องการที่จะรับแขกหรือเขาอาจจะยุ่งกับอะไรบางอย่างณเวลานั้นพอเราเห็นสีหน้าของเจ้าของบ้านแบบไม่เตรียมพร้อมที่จะรับแขกแทนที่จะคุยนานๆนะครับคุยแค่ 2-3 คำก็พอแล้วเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจว่าเจ้าของบ้านไม่เตรียมพร้อมที่จะรับแขกอย่างเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยินดีต้อนรับเสมอนะครับยิ่งกว่าเวลคัมนะครับยิ่งคำว่าเวลคัมที่อัลลอฮฺจะต้อนรับเราในสวนสวรรค์ซึ่งเป็นดินแดนที่เราจะได้พำนักนั่นแหละถ้าย้อนคำพูดทุกคำพูดนะครับไม่ว่าในช่วงการเปิดมัจลิสของเราการอธิบายของท่านคณบดีของนะครับอาจารย์ซิดดิกนะครับดร.ซิดดิกได้กล่าวเมื่อสักครู่ก่อนซุบฮ์นะครับผมประมวลง่ายๆก็คือนี่แหละคือชีวิตเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับชีวิตเราจะต้องตอบให้ชัดแจ้งและชัดเจนว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตและก็เราจะไปไหนกันแน่อินชาอัลเลาะห์นะครับเราทุกคนคงตอบได้ชัดเจนกับคำถามหลายๆคำถามที่ทุกคนจะต้องถามตัวเองก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจครั้งสุดท้ายก็ขอเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمةاللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناواجعله حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين